ตัวเทพฟุตบอลช่วงเวิลด์คัพแม่ทัพเทพขอเสนอเควินเดอะบอยแม่ทัพแห่งเบลเยียมตัวเทพฟุตบอลเปิดรับผู้สนับสนุนสายขาวที่ไม่ใช่เว็บพนันต้อนรับบอลโลกปี2018การันตีด้วย1ล้านผู้เข้าถึงโพสต์ต่ออาทิตย์และการลงคอนเทนต์40คลิปต่อเดือนสนใจติดต่อได้ที่รายละเอียดที่ท่านเห็นอยู่ณตอนนี้ตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวิลด์คัพแม่ทัพเทพแล้ววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับแม่ทัพแห่งทีมชาติเบลเยียมต้องบอกว่าทีมชาติเบลเยียมในยุคนี้นะครับคือทีมที่รวมดารานักเตะชื่อดังที่ทำผลงานได้ดีหลายคนในลีกยุโรปไม่ว่าจะเป็นเอเดนอาซาร์เฟลนี่โรเมโอลูกากูแต่สุดท้ายนักเตะที่ตัวเทพฟุตบอลยกให้เป็นแม่ทัพในคลิปนี้นั่นก็คือเควินเดอะบอยจอมทัพจากค่ายแมนซิตี้ต้องบอกว่านะครับปีนี้เป็นปีที่เดอะบอยสำแดงเดชได้ดีที่สุดและคงเส้นคงวาที่สุดเป็นคีย์แมนสำคัญในการพาทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ถลิงบัลลังก์แชมเปี้ยนลีกมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่จากการลงสนาม37นัดขอทำไป16แอสซิสต์และยิงเองไปถึง8ประตูในพรีเมียร์ลีกถือว่าเป็นสถิติสุดโหดของเควินเดอะบอยให้กับแมนซิตี้และมันเป็นเครื่องหมายการันตีว่าเขาเจ๋งแค่ไหนเควินเดอะบอยนะครับติดทีมชาติเบลเยียมมาตั้งแต่ปี2010จนถึงตอนนี้เจ้าตัวก็ติดทีมชาติไปแล้ว53นัดและยิงได้ถึง12ประตูรวมถึงยังเป็นกำลังสำคัญในการพาทีมตีตัวฟุตบอลโลกปี2018รอบสุดท้ายได้สำเร็จจากสถิติที่ผ่านมาของทีมชาติเบลเยียมนะครับเบลเยียมเคยผ่านการมาเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมาแล้วทั้งหมด12ครั้งและพวกเขาเคยมียุคทองที่เต็มไปด้วยยอดนักเตะอยู่ในทีม2ช่วงในช่วงยุคแรกคือในช่วงปี80ถึงปี90โดยพวกเขาสามารถคว้าอันดับที่2ในศึกยูโรมาได้ในปี1980และคว้าอันดับที่4ในศึกฟุตบอลโลกในปี1986มาได้ส่วนในยุคที่2นั้นก็คือยุคในปัจจุบันซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่พวกเขาติดอยู่ในรายชื่อทีมชาติที่ดีที่สุดในโลกในเดือนพฤศจิกายนปี2015ที่ผ่านมาและในบอลโลกครั้งนี้นะครับเควินเดอะบอยพาทีมทำผลงานในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกได้ดีเลยทีเดียวโดยเบลเยียมมาอยู่ในกลุ่ม G ร่วมกับปานามาตุนิเซียและอังกฤษและเรามาลุ้นกันครับว่าเควินเดอะบอยจะนำทัพปีศาจแดงแห่งยุโรปเข้าไปถึงรอบไหนของฟุตบอลโลกคราวนี้เรามาเอาใจช่วยแม่ทัพเทพคนนี้กันครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบอย่าลืมแท็กเพื่อนของท่านมารับชมคลิปของเราและกดมอบหัวใจกับคลิปของเราคนละหนึ่งดวงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับเพราะทุกคลิปเราทำด้วยหัวใจจึงอยากให้ท่านรับชมด้วยหัวใจเช่นกันไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ